ลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วในเกมไหมครับพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในซีรีส์ของยายเงือกสาวหวานใจในจอมยุ่งกันค่ะโอ้โหนี่เราก็เดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจุดจบสุดท้ายของเรื่องนี้จะลงเอยแบบไหนกันนะไปดูกันเลยจ้าโอ้โหที่นี่คนเยอะจังเลยเนาะนี่ฮานะจังอยู่ใกล้ๆฉันไว้นะแล้วก็จับมือฉันไว้ด้วยล่ะค่ำแล้วเดี๋ยวลงทางเอานะเอ๊ะนี่เราทำอย่างกันมาเดทกันเลยเนาะก็มาเดทกันนี่นาไปกันเลยไหมคือว่าดูสิทำไมพวกชาวบ้านเขาแต่งตัวแบบนี้กันล่ะชุดนี้เหรอชุดนี้เขาเรียกว่าชุดยูกาตะนะเป็นชุดลำลองของประเทศญี่ปุ่นเอาไว้สำหรับมางานเทศกาลกันนะแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอจ๊ะที่นี่ก็ศาลเจ้าประจำจังหวัดของที่นี่นะทุกสิ้นปีจะมีจัดงานเทศกาลให้ทุกคนมาเที่ยวกันด้วยล่ะว้าวแล้วนี่ดอกอะไรเหรอโอ้อันเนี้ยดอกซากุระนะจะมีกลิ่นหอมสีชมพูแล้วมันก็จะร่วงโรยอย่างเงี้ยสวยงามมากเลยนะว้าวพรีบานสวยจังเลยอุ๊ยข้างในมีงานน่ะอยากเข้าไปแล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ยเตรียมกระเป๋าตังค์ไว้ให้พร้อมเลยหมดตัวแน่โอ้โหนั่นอะไรอ่ะอันเนี้ยเหรออันนี้เขาเรียกแอปเปิ้ลจิ้มน้ำตาลนะเขาจะชุบน้ำตาลรอบๆแล้วกัดเข้าไปเสียงกรอบๆอร่อยมากเลยว้าวอยากกินจุงเบยนะมีหลายสีด้วยนะโอ้โหแล้วนั่นด้านขวาอะไรหรออันนี้ก็ราเมงญี่ปุ่นยังไงล่ะน้ำซุปข้นกระดูกหมูอร่อยมากเลยนะหูหอมจุงเบยนะนี่ต้องชิมแล้วว้าวที่นี่ชาวบ้านมากันเยอะแยะเลยเนาะท่าทางน่าสนุกแล้วแต่ละคนก็แต่งตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยของจีนน่ากินอร่อยเต็มไปหมดเลยตายแน่เลยมือนี้อ้วนแน่ว้าวแล้วนั่นอะไรหรออันนี้เขาเรียกว่าขนมเค้กนะพวกเราจะเอาไว้สำหรับงานเลี้ยงฉลองงานวันเกิดอะไรแบบนี้อร่อยมากเลยโอ้น่ากินจังเลยแล้วก้อนสีขาวๆอีกด้านนึงมันคืออะไรหรอโอ้อันนี้ของชอบเลยล่ะอันนี้ข้าวปั้นญี่ปุ่นนะมีไส้บวยด้วยสุดยอดเลยอ่ะขอกินมั่งสิได้เลยเดี๋ยวดูนะอยากกินอันไหนเดี๋ยวซื้อให้อุ๊ยแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกขนมต่างๆที่เอามาชุบช็อกโกแลตนะมีผลไม้สตรอเบอรี่ด้วยล่ะอู้หอมจังเลยอุ๊ยนั่นมีเสื้อผ้าขายด้วยเหรอใช่แล้วชุดแฟชั่นเยอะแยะเลยอุ๊ยนั่นอะไรหรอว้าวอันนี้ซุปมะเขือเทศนะอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะแซ่บมากเลยอู้น่ากินจังเลยอ่ะนี่ๆมาดูทางนี้สิตรงนี้มีร้านขายหน้ากากด้วยนะไหนไหนไหนว้าวอู้นี่นายใส่หน้ากากอะไรอ่ะอันเนี้ยหน้ากากนักมวยป้ามัวน่ารักจังเลยมอมอเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อดีกว่านะจ้าได้เลยโอ้โหมาดูทางนี้สิทางนี้อันเนี้ยมีชีสด้วยนะหูน่ากินจังเลยอ่ะทางนี้ก็มีน้ำผึ้งด้วยล่ะว้าวสงสัยจะหวานมากเลยเนาะนี่อันเนี้ยอร่อยสุดๆเลยนะเขาเรียกดังโงล่ะมีสามสีนะโอ้น่ากินจังเลยขอกินบ้างนะเอ๊ะทาคารุคุงแล้วที่มีไฟสูงๆนั้นมันคืออะไรหรออันเนี้ยเหรออันนี้ก็เป็นที่ที่เขาจะมาเต้นรำวงรอบๆกันไงล่ะข้างบนจะมีตีกลองไทโกะด้วยนะว้าวดูสิแต่ละคนออกมาเต้นรำกันใหญ่เลยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นหรอระวังนะฮานะจังมีคิปเปอร์ด้วยนี่นะนี่ไงอุ๊ยมีผู้บุกรุกเฮ้ยยิงเลยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยช่วยช่วยมานี่เดี๋ยวฉันช่วยนายเองนะวิระวังนะระวังนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นปืนกลรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะยิงทีคิปเปอร์หน้าทิ่มเลยว้าวโหดจุงเบยน่ะนี่ฉันก็มี30โพไซดอนตีแน่ฮ่าฮ่าโหดมากโอ้โหบวก10เลยทีเดียวเรียบร้อยบอกแล้วอย่ามาแย่มกันนางเงือกฮ่าฮ่าไปกันต่อเธอฮานะจังได้เลยนี่ตรงนี้นะเขาก็มีแผ่นป้ายเอาไว้สำหรับขอพรด้วยนะโอ้โหโอ้นี่เขากำลังเต้นรำกันน่าสนุกเชียร์เรามาเต้นกันเถอะฮานะจังได้เลยจ้าแสงไฟสวยจังเลยเนาะได้เลยอย่างนี้ต้องโยกโยกชุดยิงยิงยิงแต่ละคนนี่ดูท่าทางสนุกสนานจังเลยเนาะวันนี้สนุกจังเลยอ่ะนี่ฮานะจังตามผมมาทางนี้สิครับที่นี่ไงที่เขาเรียกว่าศาลเจ้าของญี่ปุ่นนะและนั่นก็คือโอมาโมริหรือเครื่องรางของญี่ปุ่นนะสำหรับผมแล้วผมเคยมาขอพรกับเครื่องรางที่นี่และก็ขอให้พบกับเนื้อคู่และครองคู่กันอย่างมีความสุขสมหวังในความรักนะครับ
แล้วตอนนี้ผมก็พบมันแล้วทาเคโรคุงนายอย่าบอกนะฮะคือว่าฉันหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะจ้าได้สิครับเอ๊ะนี่อะไรอ่ะน่ากินจังเลยอ่ะโอ้นี่มีหลายอย่างเลยนะแถวๆนี้น้ำชาก็อร่อยบ๊วยเค็มก็อร่อยที่สำคัญนะคัสตาร์ดอร่อยสุดๆไปเลยว้าวเฮ้ยถ้าอย่างงั้นฉันขอชิมบ้างสิได้เลยก็อยากกินอะไรล่ะอยากกินทาร์ตน่ะได้เลยยำ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 อร่อยจังเลยอ่ะแอปเปิลทาร์ตน่ะยำ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 อันนี้เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เขาเลยนะว้าวงั้นขอกินทุกอย่างเลยนะแล้วถ้วยสีเขียวๆมันคืออะไรอ่ะอันนี้ชาเขียวนะกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆไปเลยนี่ฮานาจังถึงเวลาที่เขาจะจุดดอกไม้ไฟกันแล้วนะไปดูกันดีกว่าว้าวสวยจังเลยอ่ะสถานที่แบบนี้อ่ะที่นี่มีแบบนี้ด้วยเหรอใช่แล้วนี่ยังไม่มีใครมานั่งเลยนะเรารีบมาจองที่สวยๆกันก่อนเลยเอ๊ะแล้วดอกไม้ไฟมันทำยังไงหรอนายช่วยสอนฉันหน่อยสิฉันอยากลองทำเป็นมั่งอ่ะได้เลยเดี๋ยวเอาของไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวสอนวิธีทำนะจ้าได้เลยอ่ะตอนนี้ฉันเก็บวัตถุดิบมาแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวนายจะต้องสอนฉันให้ได้เลยนะได้เลยไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวก่อนอื่นนะเราก็ต้องใส่ดินปืนไปก่อนเลย1อันแล้วจากนั้นเราก็ใช้ไฟชาร์จ1อันเสร็จแล้วเราก็ใส่สีที่อยากจะให้เป็นระเบิดสีออกมานะนี่สีชมพูสีส้มสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองสุดท้ายสีเขียวด้วยโอ้โหหลากสีฟูลคัลเลอร์มากได้มาแล้วเราได้ไฟเวิร์คสตาร์มาแล้วนะเป็นแบบก้อนใหญ่ด้วยโอ้โห6สีในก้อนเดียวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำจรวดกันดีกว่านะก็ใช้อันนี้เข้าไปดินปืนแล้วก็ใช้กระดาษแผ่นนึงได้แล้วไฟเวิร์คล็อกเก็ตนี่มีบอกด้วยว่า6สีไปเลยโอ้โหว้าวถ้าอย่างงั้นฉันขอลองมั่งนะได้เลยฟิวว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยอ่ะฮานาจังเธอทำเก่งมากเลยอ่ะว้าวก็นายช่วยสอนนี่นะโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวมีล็อกเก็ตอย่างอื่นด้วยนะก่อนอื่นก็ดินปืนก่อนแล้วก็หน้าสเกเลตันแล้วก็ใส่สีชมพูเข้าไปสีส้มด้วยสีน้ำเงินต่อด้วยแล้วก็สีแดงเสร็จแล้วเป็นไฟเวิร์สตาร์รุ่นพิเศษนะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปแล้วใช้กระดาษอันนึงแล้วก็ดินปืน2อันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดกันนะดูซิจะเป็นรูปอะไรต่อมาเดี๋ยวมีอันด้วยนะเราใส่ไดมอนด์1อันแล้วใส่ก้อนสีทอง1อันแล้วใส่ดินปืน1อันสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีแดงเรียบร้อยแล้วได้ไฟเวอร์สตาร์4สีเสร็จแล้วเราใช้กระดาษนะแล้วก็ดินปืนแล้วก็ขาดไม่ได้ไฟเวิร์คสตาร์เลยได้แล้วไฟเวิร์คล็อกเก็ตเบอร์2ว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยเนาะว้าวเขาจุดกันแล้วฮานาจังโอ้โหสวยมากเลยดูสินี่ทาคารุคุงดูด้านสิดอกไม้ไฟว้าวสวยจังเลยอ่ะโอ้โหรัวๆปุ้งปังปุ้งปังเลยนะเนี่ยฟูลคัลเลอร์6สีเลยว้าวสวยจังเลยเนาะโอ้ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเหมือนกันเลยสวยสุดๆเลยนะเนี่ยปีนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ะว้าวนี่ฉันคงเป็นนางเงือกที่โชคดีมากๆเลยนะได้มาดูดอกไม้ไฟแบบพวกมนุษย์ด้วยล่ะโอ้ดูสิแสงสีเสียงของมันมหัศจรรย์จังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะใครนะเป็นคนต้นคิดคนแรกของโลกกันเนี่ยนี่มีลูกคริปเปอร์ด้วยนะโอ้โหว้าวคริปเปอร์เหรอน่ารักจังเลยอ่ะเป็นแบบที่ฮานาจังทำเมื่อกี้ไงล่ะวู้สวยจังเลยอ้าวอุ๊ยนั่นรูปอะไรอ่ะมีลูกดาวด้วยนะเนี่ยสวยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยโอ้โหเจ๋งเป้งไปเลยเนาะว้าวรูปไฟสวยชะมัดเลยล่ะดูนั่นสิสีสันมันสว่างสวยมากเลยนะฉันน่ะชอบจังเลยนะจ๊ะใช่แล้วล่ะน่าประทับใจใช่ไหมล่ะดูแสงสีเสียงของมันสินี่แหละเสน่ห์ของดอกไม้ไฟยังไงล่ะทาเคโรคุงฉันน่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอ่ะถ้าฉันบอกความลับไปตอนนี้นายคงจะไม่สบายใจสินะเอ๊ะนี่เธอคิดอะไรอยู่หรอ
อ๋อเปล่าจ้าวันนี้ฉันสนุกมากๆเลยนะทาคิรุคุงนี่ฮานะจังฉันรอให้ถึงปิดเทอมฤดูร้อนปีหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะตอนที่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันต่อให้เดินผ่านหรือเจอคนมากมายฉันก็ยังอยากจะเจอฮานะจังทุกวันเลยล่ะนี่ฮานะจังคืนนี้เธอน่ารักจังเลยล่ะอุ๊ยทาเครุคุงอุ๊ยนี่ครบ7วันแล้วอ่ะฉันต้องรีบกลับทะเลแล้วล่ะไปก่อนนะเฮ้ฮานะจังเดี๋ยวก่อนสินี่ฮานะจังทำไมถึงรีบกลับจังเลยล่ะนี่ขึ้นมาบนบกหน่อยสิฉันมีอะไรจะให้เธอด้วยล่ะอะไรหรอฉันน่ะมีความในใจจะบอกเธอนะนี่แหวนนะเก็บเอาไว้สิคือว่าเธอจะรับรักฉันได้ไหมฮานะจังคือว่าฉันขอโทษด้วยนะทาเครุคุงไม่เป็นไรหรอกฉันน่ะรับได้เสมอแหละไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเธอคงไม่ได้ชอบฉันจริงๆสินะเอ๊ะเดี๋ยวสิทาเครุคุงฉันน่ะรักนายนะเอ๊ะนี่เธอรักฉันจริงๆเหรอฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตัวเธอทำไมมันถึงค่อยๆจางลงล่ะหรือว่าเธอจะไม่นะฉันก็กำลังจะดับสูญหายไปนะสิถ้ามีความรักกับมนุษย์ยังไงล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ามาสิทาเครุคุงในที่สุดก็ได้บอกรักนายได้แล้วความรู้สึกของเราน่ะเริ่มเปลี่ยนไปจากเพื่อนเป็นความรักแต่เราทั้งสองน่ะก็รู้อยู่เต็มอกนะว่านั่นเป็นรักที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในที่สุดก็ได้อยู่ในอ้อมกอดของนายสักทีนะทาเครุคุงไม่นะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยฮานะจังฉันรักเธอนะฉันก็รักนายเหมือนกันนะลาก่อนนะทาเครุคุงน้ำทะเลสีฟ้าครามแห่งทะเลต้องสาบเวทมนต์นี้ถึงผมอยากจะอยู่กับฮานะจังตลอดไปก็เถอะจากนี้ไปอีกนานผมคงไม่สามารถรอคอยให้ถึงปิดเทอมหน้าร้อนปีหน้าหรือปีถัดไปได้อีกแล้วในหัวใจของผมมันยังคงวนเวียนคิดถึงแต่เธอเสมอทั้งความอุ่นที่หลงเหลืออยู่ในมือนี้และความทรงจำในอดีตวันปิดเทอมฤดูร้อนจะอยู่กับผมตลอดไปเวลา10ปีล่วงเลยผ่านมาเมื่อผมเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วผมก็ได้ทำตามความฝันของผมคือการเปิดร้านขายโดนัทใกล้ๆทะเลสาบแห่งนี้และทุกๆวันหลังปิดร้านแล้วผมก็มักจะไปนั่งเล่นที่ริมทะเลสาบที่เดิมเสมอผมหวังว่าสักวันผมอาจจะได้เจอเธออีกแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับผมอีกแฮมพี่ชายคะขอซื้อโดนัทรสช็อกโกแลต2ชิ้นสิคะอ๋อได้ครับสักครู่นะครับผมฮะนี่เธอคือใครกันน่ะทำไมถึงคล้ายฮานะจังล่ะอุ๊ยจิกิแก่แล้วอ่ะหรือเอากระเป๋าตังค์มาทำไงดีล่ะเหรียญก็ไม่พอซะด้วยคือว่าหนูลืมเอากระเป๋าตังค์มานะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะกลับไปเอาเงินที่บ้านก่อนนะเฮ้อย่าเพิ่งไปสินี่แม่หนูน้อยพี่ให้โดนัทเอาไปกินสิแต่ว่าเธอน่ารับไปกินสิเร็วเข้าค่ะขอบคุณนะคะพี่ชายคะเอ๊นี่เธอเด็กคนนั้นนี่หนูเอาเงินมาจ่ายค่าโดนัทพี่นะคะอ๋อเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ให้กินฟรีควันหลงวันเด็กนะว้าวพี่ชายใจดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะเอ๊ะแล้วนี่พี่ชายกำลังจะไปไหนหรอคะอ๋อพี่ก็กำลังจะไปที่ทะเลสาบนะจ้าเอ๊ะทะเลสาบแถวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบต้องคำสาบเวทมนต์แล้วก็มีนางเงือกด้วยนะหรอคะฮะนี่เธอรู้ได้ยังไงมีใครบอกหรอก็ชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าขานต่อกันมานะคะว่าแต่ว่าพี่ชายชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อทาเครุคุงครับแล้วเธอล่ะชื่ออะไรหนูชื่อฮานะจังค่ะฮะฮานะเหรอเอ๊ะทำไมหรอคะชื่อของหนูมันดู
แปลกตรงไหนล่ะคะอ๋อเปล่าๆหรอกจ้าเพียงแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะมีใบหน้าแววตาและชื่อเหมือนผู้หญิงที่พี่เคยรักน่ะงั้นล่ะคะบังเอิญจังเลยนะคะงั้นหนูขอไปเที่ยวที่ทะเลสาบกับพี่ทาเครุด้วยได้ไหมคะอืมได้สิงั้นเราไปกันเลยนะที่ริมทะเลสาบแห่งนี้ไงล่ะที่พี่เจอผู้หญิงคนนั้นไม่สินะอย่างน้อยเธอก็เคยเป็นคน7วันนะแล้วนี่พี่มารอผู้หญิงคนนั้นทุกวันเลยเหรอคะอืมใช่จ้าหลังจากเลิกงานปิดร้านโดนัทแล้วพี่ก็จะมารอเธอคนนั้นเสมอทุกวันเลยล่ะพี่หวังว่าสักวันจะได้เจอเธออีกครั้งน่ะเอ๊ะหนูชักอยากจะเห็นหน้าเธอคนนั้นแล้วล่ะค่ะงั้นต่อไปหลังเลิกเรียนแล้วอ่ะหนูขอมารอเป็นเพื่อนพี่ทุกวันนะคะอ๋อได้เลยจ้าแต่ว่าห้ามกลับบ้านค่ำนะเอ๊นี่ก็ใกล้ค่ำแล้วพี่ไปส่งเธอที่บ้านดีกว่านะฮานะจังเดี๋ยวพ่อแม่เธอจะเป็นห่วงนะงั้นพวกเราไปกันเลยนะอืมจ้าสำหรับผมแล้วเงื่อนสาวตรงนั้นผมก็ยังคงคิดถึงเธอและเธอก็ยังคงอยู่ในใจของผมตลอดไปก็จบแล้วไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ของยายเงือกสาวหวานใจในจอมยุ่งค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ทิ้งแง่คิดที่ว่าความรักที่แท้จริงก็คือรักแบบกรุณาเมตตาซึ่งกันและกันค่ะจึงจะเป็นรักแท้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าใจก็ยังสื่อถึงกันได้และเลือกที่จะจดจำแต่สิ่งที่ดีๆไว้เป็นความทรงจำในอดีตแล้วก็เรื่องที่เคยทำผิดพลาดไปในอดีตก็อย่าเก็บไปท้อแท้ค่ะแต่ว่าให้เป็นข้อเตือนใจสำหรับใช้ปรับในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย